้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เห็นสาวแย้เจติยาไปร้องฟีเจอริ่งกับศิลปินท่านอื่นเท่าไหร่แต่ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลสายนิงสายแนนฟีเจอริ่งกับหนุ่มยศสุนทรที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะคือเพลงนี้ผมอยากจะทำเพลงคู่กับนักร้องซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่นักร้องที่เป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ปรึกษากับทางอาจารย์พระรุ่งแก้วมงคลอาจารย์ก็เลยยื่นเพลงสายนิงสายแนนมาให้แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเอ็นท้องตึงตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องร้องคู่กับใครขอให้เป็นผู้หญิงที่แบบร้องเพลงได้โอเคก็พอละแต่ว่าอาจารย์ยื่นเสนอข้อเสนอว่าให้ร้องคู่กับทางสาวแย้ก็พวกสาวแย้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็ได้ทำงานร่วมกันเรานะรู้จักเขาแต่เขานะไม่รู้จักเราหรอกเพราะว่าเพลงเขาดังเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ไพโรจน์โทรมาหานะคะว่าสาวแย้เขาเสนอร้องเพลงคู่กับพี่ยศได้ไหมหนูก็บอกพี่ยศคือใครได้ปรึกษาอาจารย์สวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญดนตรีฝีมือของอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะเลยได้คู่บ่าอาจารย์บรมคู่ที่ซอยใช่แล้วครับคือว่าเฮาบ่เก่งเฮาก็ต้องพยายามที่จะให้คนที่เก่งเป็นมืออาชีพนี่ซอยนะครับร้องกี่รอบพี่ร้องอยู่2 รอบ2รอบรอบแรกนี้ก็คือเข้าห้องอัดครั้งแรกนี่ก็คือมาฟังดูแล้วมันยังไม่โอเคก็เลยเข้าไปร้องอีกรอบ2รอบ2นี่อาจารย์ไพโรจน์ไปคุมร้องเองเลยก็อาจารย์บอกว่าสาวแย้เนี่ยคือแบบเสียงเข้าแบบเสียงเข้ามาเต็มเสียงเข้าแบบเป็นหมอลำเป็นเสียงมันจวดนะแต่เรานี่คือเป็นคนเสียงนุ่มอะไรเงี้ยนะครับงั้นเราก็แบบให้มันมีความแตกต่างไปเลยคือก็ให้ร้องแบบแนวลูกกรุงไปเลยก็เลยออกมาเป็นนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สายแย้ก็แบบจวดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพลงสายนิงสายแนนกับเพลงเอ็นท้องตึงคือทั้งสองเพลงก็คือไม่เหมือนกันเลยช้าไม่เหมือนช้ากับเร็วใช่ครับเพลงไหนยากกว่ากันคะเพลงช้ายากกว่าจังหวะช้าๆนี่นะครับมันต้องมีการแบบว่าควบคุมเสียงมากกว่าเพลงเร็วซึ่งไปร้องตามจังหวะโจ๊ะโจ๊ะไปเลยมันจะง่ายไม่ได้เล่นคำอะไรมากไม่ได้ห่วงว่าต้องปั้นคำแบบไหนอารมณ์เพลงประมาณไหนมากมายนะครับแต่ว่าเพลงช้านี่มันจะละเอียดกว่าครับแล้วหลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วแฟนเขาว่าที่ชื่นชอบเลยเนี่ยที่อาจารย์โอเอคู่แฟนนี่แหละนะครับบอกว่ามันเป็นเพลงที่ผมขอ cover ได้ไหมอะไรเงี้ยโออาจารย์ cover ได้เลยตามสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็มันเป็นเพลงที่มันถ้าเราทำโปรโมทหรือว่าเชียร์ไปดีๆนี่นะครับเพลงนี้ก็มีลุ้นเลยมีครับมีครับก็แล้วก็เพลงคู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพลงที่ปล่อยออกไปมันโอเคเป็นที่ตอบรับของแฟนเพลงก็อาจจะมีเพลงต่อๆไปออกมาอีกนี่นะเอาเป็นว่าแฟนๆรอติดตามได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย